วดแป้งให้เป็นแผ่นบางๆหลัวคู่ม่านจากตุรกีก่อนมาไต้หวันมีอาชีพเป็นกุ๊กทุกขั้นตอนของการทำอาหารไม่เคยทำแบบลวกๆเติมเครื่องเทศลงไปแป้งยังไม่สุกกลิ่นหอมก็ฟุ้งกระจายใส่เข้าเตาอบอุณหภูมิในเตาอบเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญข้างบนกับข้างล่างนะครับข้างบนเกินกว่า250องศาไม่นานแป้งที่เพิ่งนวดเสร็จก็พองกลายเป็นแผ่นแป้งขนาดใหญ่ยกออกมาแผ่นเบ้อเร่อนี่คือขนมปังแพหนังแกะที่ขึ้นชื่อของตุรกีนอกจากนี้แล้วร้านนี้ยังมีอาหารรสเด็ดๆอีกหลายเมนูช่วงเวลาอาหารมีลูกค้าเต็มร้านตัวเขาจะออกมาทักทายกับลูกค้าบ่อยๆที่สำคัญเพื่อดูว่าลูกค้าพอใจอาหารวันนี้หรือไม่ถ้ารสชาติโอเคดูสิครับจานเนี่ยว่างเกลี้ยงเลยดูจากจานก็รู้อร่อยหรือไม่รู้เลยครับใช่ครับดูจากจานอาหารที่หมดเกลี้ยงลูกค้าไต้หวันมากินอาหารที่ร้านอาหารตุรกีพอใจรสชาติและยิ่งชื่นชอบพ่อครัวชาวตุรกีรู้สึกเป็นกันเองมากค่ะเป็นกันเองมากแล้วก็ได้กลิ่นอายของอาหารต่างชาติรู้สึกพิเศษครับที่อื่นไม่มีแม้แต่สาวตุรกีที่มาเรียนภาษาจีนในไต้หวันคนนี้เพราะอยากกินอาหารจากบ้านเกิดก็มาที่ร้านนี้ทุกวันเมื่อหลายปีก่อนลูกคู่ม่านรู้จักกับภรรยาที่ไปเที่ยวตุรกีติดตามเธอมาไต้หวันเดิมตั้งใจเรียนภาษาจีนแต่สุดท้ายก็ตั้งรกรากอยู่ที่นี่คุณทำยังไงครับจึงดึงหัวใจเขาไว้ที่ไต้หวันหัวใจเขาเหรอน่าจะเป็นไต้หวันนะคะที่ดึงเขาไว้ไต้หวันอิสระการใช้ชีวิตก็สะดวกสบายค่ะไม่เหมือนกับที่ประเทศของเขาไต้หวันดึงลูกคู่ม่านไว้ตอนแรกสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยก็คืออาหารการกินอ่านของพวกคุณรสจัดมากเลยครับผมไม่คุ้นเคยคือไม่คุ้นเคยเลยตอนนั้นผมผอมลง3กิโลเนี่ยแต่ตอนนี้คุ้นเคยแล้วผมหนัก95กิโลอาหารรสจัดไม่คุ้นปากก็เลยต้องกลับมาทำอาชีพเก่าลงมือทำครัวเองเปิดร้านอาหารแห่งนี้ภรรยาตัดสินใจมาช่วยสามีวิ่งเข้าออกอยู่ในครัวอยากร่วมมือกับสามีนำอาหารพิเศษมาให้แก่ลูกค้าไต้หวัน